วันนี้ครับผมได้แต่งตัวเป็นคาโตเชคาโตเชคเชคเรียบร้อยแล้วผมคาโตเชสึกาโอระอิมิโกะมาการมาการผมได้เจอมาดูวันจันทร์บนโลกใบนี้นะครับผมและวันนี้ครับเราของเล่นที่แบบโคตรเจ๋งเว้ยมันเป็นแบบเคยดูในการ์ตูนไหมอันนี้มันเกี่ยวกับการ์ตูนโปเกมอนครับผมนะโปเกมอนนี่เรื่องใช่โอ้มันนอกใครเรียกโปเกมอนไม่มีหรอกจะมีกระเป๋าอ่ะมีกระเป๋าอยู่เนี่ยนั่นมันโดเรมอนเออโปเกมอนรู้จักแต่ไม่รู้จักโปเกมอนเออจะบอกว่าคือดูไว้ตอนเด็กโปเกมอนอ่ะเวลาโยนโยนแบบในการ์ตูนตัวแล้วดูไม่ได้เถียงทุกข่าวเมื่อถามว่าเคยดูไว้ตอนเด็กดูตอนโตตอนเด็กดูได้หมดเนี่ยโปเกมอนเนี่ยเราเห็นในการ์ตูนแล้วเราโยนปุ๊บมันเติบออกมาตอนนี้ครับมันโหเล่นอย่างนั้นออกมาแล้วแบบโยนแล้วโปเกมอนโอ้ยโยนแล้วโปเกมอนตัวเท่านี้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นของเล่นไงมันเป็นของเล่นแต่มันทำได้ขนาดนี้คือโคตรเจ๋งครับการที่เราผลิตชิ้นนี้มาคือ KT Toy เหมือนเดิมที่ทำที่เราทำเบเบ้นะครับวันนี้ผมก็ส่งโปเกมอนมาอีกแล้วครับผมนี่ไงครับก่อนนั่ง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 ดู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 นี่ส่งถึงอีบิททอยเห็นป่ะ KT Toy เห็นไหมส่งอีบิททอยถึง KT Toy ครับผมกดใจไหวผมไม่แอบไปดูในเพจก็ได้ครับมีของเล่นเยอะใช่ของเล่นเยอะครับกดใจไหวผมเมื่อแกะนี่พี่ว่าโอ้แต่ละตัวดิชื่ออะไรบ้างอะคุณแผนเลยเนี่ยชื่อคุณแผนชื่อไทยไทยคนน้องๆหรือเพื่อนๆอาจจะรู้จักกันนะว่าพิกาจูและที่สำคัญครับนี่เขาให้พิกาจูแบบเคลียร์เวอร์ชันนะครับคือพิกาจูแบบใสครับแบบลิมิเต็ดครับของแท้ของทางคณะผมมีเยอะผมนะอีบิททอยครับได้มาก็แจกเพื่อนๆครับเดี๋ยวท้ายคลิปมาว่ากิจกรรมจะให้ทำยังไงคืออีบิททอยทุกครั้งเวลาได้ของเล่นอะไรมาพวกเราจะแจกตลอดครับเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเรานะจริงไหมวะพินอันนี้แต่ถ้าสมมติคนที่ไม่ได้รางวัลครับสามารถไปที่ได้งานที่สยามพารากอนครับวันที่เท่าไหร่ครับทีมวันที่2ถึง15เดือนสิงหาคมค่ะจะมีงานที่แข่งโปเกมอนแข่งของเล่นชั้น3ทางสยามพารากอนการแข่งที่เหมือนที่เราจะมาแข่งกันในวันนี้ถูกต้องครับแล้วก็อันเนี้ยสามารถไปตามเก็บได้ที่งานที่จะทีมพูดถึงครับตัวเนี้ยลิมิเต็ดมากๆครับแต่เราจะแจกตัวสำหรับอีพิทอยนะใช่ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูในเพจ KC Toys Pokemon ได้ค่ะที่อยู่ข้างล่างเคจีทอยกับเคจีทอยโปเกมอน2เพจนี้ค่ะไม่ให้เสียเวลาครับเรามาแกะดูตัวมาช่วยกันแกะแกะดีๆนะเนี่ยครับเราจะมาดูระบบว่ามันเป็นยังไงกันอย่างนี้คู่มือด้วยว่ามีตัวอะไรบ้างไงดูดิโอ้โหเต็มไปหมดเลยผมชอบตัวนี้มากเลยชื่ออะไรกบน้อยชื่อกบน้อยเฮ้ยดูดิร้อยคู่มือโปเกมอนมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่สามารถซื้อเสริมใส่ได้ครับเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมดู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 เนี่ยน่าจะซื้อเสริมใส่ดูวิธีการเล่นมันก็แตกตายมันไม่แตกพี่อันนี้คือเป็นโปเกมอนอย่างดีครับสำหรับให้ปล่อยมิกาจูไงเห็นไหมมันแตกกระจุยเลยเนี่ยแยกเป็นส่วนเนี่ยไม่ใช่มันต่อได้ดู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 นี่เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาใส่ก็กดปุ่มแป๊บนึงใส่เข้ามาไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาให้มันออกมาก็ปิดเวลาโยนดูนะครับดูนะครับนะครับนี่มันก็มิกาจูได้ออกมาแล้วไม่พังครับเพราะว่ามันทำมาเพื่อให้เราโยนเล่นอย่างนี้นะครับทำเพื่อโยนใช่เนี่ยนะครับนี่แล้วเราเล่นแนวใหม่อะไรเนี่ยว่าตีเขาแล้วพี่ว่าเราโยนดูพี่ว่าเราโยนดูตรงนี้แนวใหม่ไปเห็นไหมดูดูดูแต่ครับโยนกันก็คงวัดในคะแนนไม่ได้จริงๆมันวัดได้ครับมีดาวก็คืออ่ะสมมติผมโยนอย่างนี้อ่ะดูนะนะครับเราพี่ว่าโยนประมาณหนึ่งสองสามของผมสองดาวพี่ว่าเป็นเลข6เว้ยพี่วาเป็นเลข6คือพี่วาเมื่อกี้คือพี่วาชนะเพราะเมื่อกี้พี่วาออกเลข6ผมออกเลข2ครับมันจะมี2รุ่นคือมีเลขกับเป็นดาวครับผมนะเลขเป็นอย่างงี้ครับเห็นมั้ยเลข6อย่างงี้เอ้ยฮะเห็นมั้ยคือเลขใครเยอะกว่าคนนั้นก็ชนะใช่แต่นี่เป็นดาวเนี่ยดาว2ดาว1ดาว3รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นโปเกมอนในตำนานครับมันเลยน่าจะพลังเยอะด้วยตัวเนี้ยของพี่วาเลยครับเนี่ยน่าจะเป็นโปเกมอนในตำนานครับก็เลยมีพลังเยอะเลขเลยดูเลขดูเลขดูโหดกว่ามากนะมี6มี5มี6มี5เยอะมากแต่อันนี้มี2มี2มี3ครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าพิกาจูเห็นมั้ยครับพิกาจูงั้นเป็นตัวนี้มั้ยครับตัวนี้คือโปเกมอนแบบไหนครับการ์ดอกการ์ดอกการ์ดอกมันชื่อการ์ดอกครับผมนะตัวเนี้ยนะครับแต่เราจะเล่นแบบที่ไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนครับเราจะเล่นอีกแบบนึงคือเรามีสนามครับไปดูที่สนามครับผมนะครับสนามนี้ก็คือเราจะไม่นัดกันที่ตัวเลขตรงนี้ครับแต่เราจะนัดกันที่สนามดีกว่าอย่างเงี้ยพี่วาครับพี่มาโยนยังไงก็ได้ให้ตัวโปเกมอนเราไปติดตรงนี้ตัวเลขไหนก็ได้โยนให้มันอยู่ที่เสื้อถูกต้องไหมวิธีการนับคะแนนค่ะเราจะนับจากการโยนลงไปบนแมปนี่แหละค่ะสมมตินะสมมติแบบเราปาปึ๊บ
อยู่อย่างนี้คือโปเกมอนมันอยู่ข้างนอกเสืออยู่ข้างนอกวงนี้คือไม่ได้คะแนนแล้วส่วนบอลเนี่ยค่ะไปอยู่ในเลข5เยอะกว่านี่มันก็จะได้เป็น5คะแนนแล้วก็บวกกับจำนวนดาวบนนี้ค่ะที่จะเป็น3ดาวใช่แล้วก็อย่างที่พานุบอกไอ้ตัวเนี้ยมันจะโกงกว่าชาวบ้านเนี่ยตรงมีเลขเยอะๆเนี่ยเพราะว่าโปเกมอนแต่ละกล่องแต่ละตัวคะแนนไม่เท่ากันค่ะวิธีการเล่นก็คือสลับกันเล่นแบบพานุยอนทีนึงปุ๊บถ้าเพียงปลาปุ๊บพี่วาปลาปุ๊บเสร็จนับคะแนนเป็น1รอบแล้วเราก็จะเล่นวนกันแบบนี้หมด3รอบถึงจะเก็บคะแนนนี่คือกติกาตามการแข่งขันจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่2ถึง15สิงหาคมที่พารากอนค่ะไปแข่งด้วยได้มั้ยอีกแล้วอาจจะได้เจอผมถือไว้ว่าไปแข่งไงแต่ครับครั้งนี้ครับเราจะไม่แข่งเองเพราะเรารู้แล้วว่าตัวไหนโกงใช่ไหมแต่เนี้ยเราจะให้คนที่มาเล่นกับเราดีกว่า3คนแข่งกับเราแล้วชนะเขาพ่ออะไรรู้ไหมมีนี้ไหมไอ้พ่อเนาะเอาไว้แล้วโวยพ่อตกใจหมดเลยคือผมจะคิดกติกาไว้ว่าใครแพ้เกมนี้ต้องโดนลงโทษด้วยแล้วผมจะเอาคนที่กลัวแมลงสาบมาเล่นไหมพี่บอลพี่เบนพี่ก็เด็กฝึกงานไอ้ฟอร์สแม่งกลัวแมลงสาบขึ้นหัวเลยต่างคนนี้นะครับแล้วพอพวกเขาแพ้แล้วก็จับมัดรวมกันไปมัดรวมกันแล้วก็โยนนี่ใส่เขาโอ้ยแกพูดมาเป็นเพื่ออะไรวะพานุไปดูเดี๋ยวครับว่าจะเป็นยังไงก่อนไปดูกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับไปครับในระหว่างที่พานุไปตามคนเราก็จะทำหน้าที่เก็บแมลงสาบใส่พ็อกเก็ตบอลโปเกมอนตัวใหม่ไงของมาใหม่พี่วาเคยดูเปล่าไหนตัวไหนแมลงสาบมอนที่มันจะร้องประมาณนี้เป็นอะไรไม่เห็นมีใครห้ามวันนี้ครับผมได้แต่งตัวเป็นซาโตเชซาโตเชซเรียบร้อยแล้วครับซาโตเชซนี่ค่ะ3คนที่จะมาแข่งพี่บอลทูบีผู้หลอกจากน้องฝึกงานนะคะพี่ไม่กลัวหรอกพี่เด็กทอยอ่ะพี่พูดเลยแล้วก็น้องฝึกงานครับน้องฟอสนะผมนะเป็นเกย์ครับผมยอมเป็นผู้ชายผมนะแล้วก็พี่เบนแฟนลิฟกับผมนะพี่เบนแฟนลิฟวิธีการเล่นง่ายมากแค่โยนปลาโปเกมอนนะคะลงบนพื้นปุ๊บแล้วทำยังไงก็ได้ให้โปเกมอนแล้วก็ตัวโปเกมอนข้างในอยู่บนคะแนนตกในคะแนนนี้เราเอาแค่2ตัวนี้เอาสามตัวให้เขาไปพี่มาเราเอาแค่2ตัวพอเวลาปลาอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็ได้ให้กาแม่นๆมากถ้ายังไงให้โปเกมอนกับโปเกมอนตกอยู่ตรงนี้ตรงนั้นอ่ะดูแล้วดูเอ้ยนี่คือผมไม่ได้คะแนนเลยผมไม่ได้คะแนนเลยแต่ผมได้คะแนนจากโปเกมอนครับเมื่อกี้มันคว่ำที่6เห็นไหมครับผมได้6คะแนนแต่ถ้าสมมติตัวผมทั้งลงนี่6บวก3บวก2คะแนนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยครับครับผมตามนั้นเลยพี่นำทีมนี้ชนะอีกทอยให้ดูพี่ดูโปเกมอนมาตั้งแต่เด็กเล่นเกมได้ทุกภาคนี่รู้จักเลยเปกาจูเดี๋ยวมันเป็นตัวนี้เหรอเออราวันเริ่มยอดนั่งลงพี่ก็ยังเห็นนั่งลงเลยนั่งเหมือนเมตองเลยนั่งอ่ะเริ่มขอก่อนไหมคือดาวไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเกาะใช่ไหมโอเคฟอสได้2คะแนนครับจำไว้ครับทีมว้าว5บวก4บวก4 14ค่ะเย้5บวก4 14ครับ14ต่อ2ใช่ไปพวกเรากันเดี๋ยววันนี้คนเดียวเอง Round 2อีพีคอยส่งพี่วาเข้าประกวดค่ะส่วนทีมนี้ส่งพี่เบนเข้าประกวดมาขอเท่ๆสักท่าหนึ่งตอนก่อนโปเกมอนมาโอเคนั่งยาวๆได้ต่ำสูงต่ำเรื่องเอาอะไรอะไรสูงต่ำอะไรโยนสูงหรือโยนต่ำคะแนนสูงคะแนนต่ำให้พี่เบนเล่าก่อนเลยดีกว่าพี่วานได้พี่วานอย่าไปยอมเขาไปเฮ้ยใจหมดเลยว้าไม่ได้อะไรเลยศูนย์มาดูไหมดูก่อนเอาคนสิบนะหลับตาเล่นก็ชนะรอบนี้2 บวก 2 เป็น 9 คะแนนนะพี่เบนชนะพี่วาครับผม9 คะแนนรวมกัน
อนนี้ก็เป็น11คะแนนแล้วนี่ใช่ครับยังเป็น14อยู่ที่บอลทูบีเรามาตัดสินกันเถอะนี่พี่กะว่าจะไปชั้น1มาโยนขึ้นมาตัวเองเออแล้วไม่กลัวแฟนหนูกลัวคนพังมาเอกพาหนูเข้าประกวดและพี่บอลเข้าประกวดค่ะไม่ได้ขอท่าอย่างนั้นโยนก่อนไหมได้เลยมุมนับท่าเบญจาคัมประดิษฐ์ก็โอเคมีอะไรบ้างเบญจาคัมประดิษฐ์มีลูกบอลหนึ่งสองสามโอ้โหนี่พวกของจะฟ้องแน่ๆโอ้ถึงโปเกมอนจะไม่อยู่ว่าแต่มีลูกบอลอยู่ว่าผมนะโอ้ยสองกับสี่รวมเป็น26แล้วโอ้เอกโดนแค่หน้าที่รวมต้องทั้งโปเกมอนแล้วก็มัดโปเกมอนลงเสร็จแล้วโปเกมอนลงเสร็จลงเสร็จลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ใจเย็นๆเอาละต้องสิบทั้งคู่แล้วต้องสิบทั้งคู่แล้วนะโอ้โหมีคะแนนนะโอ้โหทีมบิ๊กทอยชนะทีมพี่บอลบีบีและพัดลิฟได้ผลงานนะผมครับคุณแท้ก็ต้องมีบทลงโทษนะผมนะไปดูครับว่าจะโดนโทษยังไงกันไปดูกันครับนี่คือบทลงโทษของผู้แพ้นะคะรอบทีมกำลังมัดพวกพี่เบนครับก็กติกาการลงโทษผมก็คือผมจะให้พี่เบนเลือกเนี่ยสามลูกนะให้ปลาใส่แกในนี้มันจะมีแมลงสาบตัวนึงแต่ทุกลูกครับผมใส่แมลงสาบเข้าไปครับผมเลือกลูกไหนก็มีแต่แมลงสาบบอกเลยนะครับกติกาเหมือนกับเมื่อกี้ต้นคลิปครับที่เราบอกไปเราจะแจกโอเคป่ะครับนี่ครับเราจะแจกโปเกมอนตัวนี้ครับกติกาครับนะครับฟังจากปากนัชชาครับก็คือแฮชแท็กโปเกมอนครับแล้วบอกว่าให้เป็นหนึ่งชอบดูโปเกมอนเพราะอะไรครับผมนะถูกใจจริงเลยบิ๊กทอยรับไปเลยครับโปเกมอนพรีเมียมสุดๆครับของแท้จากคาร่าโทมี่ครับผมกระดูกเคลียร์ครับผมกระดูกรุ่นใสครับผมนะไปดูครับว่าการแกล้งของคนแพ้จะเป็นยังไงไปดูเลยครับตอนนี้เรามีโปเกมอนคนละลูกให้พี่เบนน้องฟรอสและพี่บอลบีบีเลือกว่าให้เลือกลูกไหนในลูกนี้มีสัตว์ประหลาดที่พวกพี่กลัวกันมากคือลืมบอกครับสามคนนี้ครับเป็นคนที่กลัวแมลงสาบที่สุดในศัตรูกับพี่จิโน่แต่พี่จิโน่ไม่มาครับวันนี้เกเรล่าเลือกครับมันมีแมลงสาบอยู่แค่บอลเดียวถ้าพี่ดวงดีเลือกได้โปเกมอนตัวที่เกณฑ์ดีใจรอดไปแล้วที่เลือกคันเดียวสิ่งที่พี่กลัวก็พี่ก็จะโดนแมลงสาบครับพี่บอลว่าไงพี่แมงกะพร้อมกันไงพี่แน่แค่นั้นแหละอันนี้เหรอคลาสสิกดิพี่บาขอเลือกพี่บาปลาสีขาวครับเฮ้ยปลาเดี๋ยวนี่คือบอลที่บิ๊กบอยใช้ใช่ไหมใช่ทำไมคะแนนมันไม่เท่ากันวะอ้าว1 2 3เอ้าอันนี้แม่งมีเยอะสุดแค่3นี่แม่งมี6เลย6 5อ๋อไอ้พวกเรียบร้อยน้องชั่วรู้อยู่ชอบอะไรก็รู้กันอยู่โอ้แม่กระทั่งโปเกมอนว่าแพ้นี่แหละบิ๊กบอยแล้วพี่บอลฆ่ามันต้องเองเนี่ยไป